และในลำดับต่อไปขอเชิญพบกับปฏิบัติการลูกผู้ชายโทษนรกบทประพันธ์ของพนมเทียนตอนเลือดสลัดเจ้าทะเลบทที่164ปราสาทเสียงสนทุ่มเศษเล็กน้อยขณะที่รับประทานอาหารร่วมกับนายกำธรและผุดสดีในห้องซาโลนลิ้มนำคำสั่งของกองบัญชาการเอ็กซ์กัสตารีรับและแปลเรียบร้อยแล้วเข้ามาให้20นาฬิกาคืนพรุ่งนี้ประชุมใหญ่ที่หน่วยนกนางนวลให้ท่านเดินทางร่วมประชุมตามเวลานัดดังกล่าวด้วยลงนามนายพลวูเต้จอมสลัดงงงันมันเป็นคำสั่งด่วนที่สุดซึ่งเขาไม่สามารถคาดหมายได้ล่วงหน้าเก็บความรู้สึกทุกชนิดเป็นปกติไม่ให้สองพ่อลูกระแวงสงสัยอะไรทั้งสิ้นภายหลังจากเวลาอาหารผุดสดีกับบิดาแยกกลับไปห้องแล้วฤทธีตรงไปที่ห้องวิทยุที่นั่นหัวหน้าฝ่ายต่างๆของเขาประชุมพร้อมกันอยู่แล้วทุกคนต้องการทราบการตัดสินใจของเขาก่อนอื่นเขาให้ติดต่อแจ้งข่าวการได้รับคำสั่งไปยังสวัสดิกะแห่งทัพสมิงคลาทันทีเพื่อยังเสียงพวกงูสามเหลี่ยมดูก็ได้รับคำตอบมาว่าท่านต้องไปมีพวกเราร่วมอยู่ในการประชุมนี้ด้วยหลายคนบูเต้จะเป็นประธานในการประชุมคราวสำคัญที่สุดคืนพรุ่งนี้หน่วยนกนางนวลคือปราสาทเสียงสนตั้งอยู่บนชะง่อนผาริมฝั่งทะเลห่างจากหน่วยฉลามเสือลงไปทางใต้เพียง20กว่าไมล์เดิมเป็นวังพักร้อนของพวกเจ้าในราชสกุลมาลายามีอายุเก่าแก่นับได้เป็นศตวรรษปัจจุบันเป็นสมบัติส่วนตัวตกทอดลงมาอย่างผู้สืบสกุลตามลำดับชั้นเป็นสถานที่เปลี่ยวห่างไกลจากย่านชุมชนมากหน้าฉากเป็นปราสาทเก่าๆที่ปราศจากการเหลียวแลจากเจ้าของนอกจากจะปิดเงียบไว้โดยมีคนเฝ้าดูแลอยู่ไม่กี่คนและได้กลายเป็นหน่วยบัญชาการของพวกเสรีมฤตยูมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองชัยภูมิอันตั้งอยู่สันโดษแวดล้อมไปด้วยป่าสนระยะทางห่างไกลกันดารสะดวกแก่ทางหนีทีไล่ทุกด้านหากจะถูกกองกำลังของฝ่ายตรงข้ามยกมาปราบปรามในปัจจุบันพวกทูตนรกได้ยึดเป็นที่สิงสู่ชมรมอันเหมาะสมอีกแห่งหนึ่งสถานที่นี้คือที่หมายในการนัดประชุมโดยคำสั่งของวูเต้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงชัยภูมิอันอยู่ติดกับฝั่งทะเลในย่านเปลี่ยวลี้ลับจอมสลัดบอกได้ในทันทีว่าเขาจะไปถึงที่หมายได้โดยสะดวกและถึงแม้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามทีเขาไม่อยู่ในฐานะเป็นรองจนเกินไปนักหัวหน้าฝ่ายถูกเรียกขึ้นมาชุมนุมรับทราบแผนการในห้องแผนที่นาจาบันการัตจะลอยลำเตรียมพร้อมเต็มอัตราศึกอยู่ยังจุดอีระยะห่างจากปราสาทเสียงสนบนฝั่งประมาณ400หลาเขาอธิบายให้หัวหน้าฝ่ายที่ได้รับมอบหมายเป็นนายเรือแทนขณะที่เขาขึ้นฝั่งและพวกหัวหน้าปืนได้ทราบใช้ปืนยาวเกราะแล้วก็ปืนครกสำหรับยิงทำลายเครื่องกีดขวางชายฝั่งคุมสถานการณ์ไว้ถ้าได้รับสัญญาณจากวิทยุในเรือเร็วซึ่งจะนำพวกขึ้นฝั่งและไปจอดคอยรับอยู่ริมหาดในระหว่างการขึ้นไปประชุมให้ถล่มปราสาทเสียงสนไม่ต้องเป็นห่วงว่ากันจะติดอยู่ในนั้นด้วยการยิงขอให้ยิงตามเป้าหมายต่างๆซึ่งวิทยุจากเรือเร็วจะชี้กำหนดให้เวลาเหลือจากนั้นจอมสลัดคัดเลือกบุคคลที่จะขึ้นฝั่งพร้อมกับเขากำลังส่วนนี้มีอยู่10คนแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝ่ายหนึ่ง4คนมีเขาออสมันกัสตารีและลิมซึ่งจะต้องเข้าไปในที่ประชุมบนปราสาทส่วนอีก6คนถูกทิ้งไว้ที่เรือเร็วซึ่งเกยหาดพร้อมด้วยปืนกลแบรนด์1เครื่องคุมเชิงอยู่ข้างล่างริมหาดท้องชิดทำหน้าที่เป็นหัวหมู่ควบคุมอยู่ยังชายหาดนี้และจะใช้วิทยุควบคุมการซันโวจากปืนในเรือด้วยหากความจำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้เกิดขึ้นการติดต่อเพื่อรู้กันในระหว่างพวกเขาซึ่งขึ้นไปร่วมประชุมบนปราสาทและพวกทองชิดซึ่งรอคอยอยู่เบื้องล่างอันมีระยะห่างกันไม่เกิน150หลา
ช้เครื่องรับส่งวิทยุขนาดจิ๋วของระบบงานจารกรรมซึ่งจะซ่อนติดตัวลิ้มขึ้นไปอย่างมิดชิดสามารถถ่ายทอดเสียงทุกเสียงในขณะร่วมประชุมมาสู่เครื่องรับในเรือเร็วได้อย่างถนัดชัดเจนผู้ที่จะรับฟังภาษามลายูหรืออังกฤษและแปลถ่ายทอดไปให้ทองชิดหัวหน้าหมู่ได้ทราบนั้นภายหลังจากคัดอย่างถี่ถ้วนแล้วฤทธีตกลงใจเลือกเอาเพนสีผู้มีไหวพริบและจัดเจนในภาษาพอตัวระมัดระวังให้มากที่สุดเขากำชับหญิงสาวขณะที่เขาหัวเราะเบาๆการขึ้นไปของฉันครั้งนี้ยังไม่แน่ว่าจะเกิดเหตุอย่างที่เราเกรงกันหรือเปล่าแต่ที่เราตระเตรียมการพร้อมก็เพื่อไม่ประมาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นเสียงที่ถ่ายทอดออกมาจากการประชุมซึ่งเธอมีหน้าที่เป็นล่ามแปลให้ทองชิดฟังนะถ้าเธอแปลผิดความหมายก็หมายความถึงว่าปืนในเรือนาจาบันการัตทุกกระบอกประเคนเข้ามาที่ปราสาทแผนการเดิมทุกสิ่งทุกอย่างย่อยยับหมดดิฉันจะพยายามจนสุดความสามารถค่ะฤทธีเอื้อมมือมาตบศีรษะหล่อนอย่างเมตตาดีละไม่เสียแรงเลยที่เราได้เธอสองคนพี่น้องเข้ามาร่วมเป็นร่วมตายอยู่ด้วยเธอจะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างมากเอาละไว้ถึงเวลานั้นค่อยซักซ้อมกันอีกทีสำหรับคืนนี้ทุกคนพักผ่อนกันได้เต็มที่ทั้งหมดแยกย้ายกันไปคงเหลือแต่เพียงเขาออสมันกัสตารีและลิมเท่านั้นที่หารือกันต่อไปคืนนั้นวิทยุจากหน่วยสอดแนมของเต็กบนชายฝั่งเขตไทยรายงานด่วนเข้ามาเป็นระลอกแจ้งภาวะตึงเครียดระหว่างพวกพื้นเมืองจราจรและกองกำลังปราบปรามของรัฐบาลซึ่งใกล้จะถึงจุดนองเลือดเข้ามาทุกขณะหลายอำเภอถูกกำลังของขบวนก่อการร้ายจู่โจมเข้ายึดแต่แล้วก็ถูกตีโต้ล่าถอยเข้าป่าไปชานเมืองรอบนอกถูกประกาศเขตอพยพเป็นแห่งๆไปกำลังตำรวจชายแดนได้เข้ามาเสริมกำลังโดยการขนส่งทางอากาศอีกหลายเท่าตัวไม่มีใครคะเนถูกว่าการรบอย่างบ้าเลือดไปทั่วทุกหัวระแหงระหว่างฝ่ายรัฐบาลและประชาชนพื้นเมืองจะอุบัติขึ้นในวินาทีใดท่ามกลางเมฆหมอกจราจรที่ปกคลุมไปทั่วรายงานข่าวนี้ตรงกันกับรายงานของคมสรคุปจากศูนย์บัญชาการกรมสืบราชการลับซึ่งติดต่อมายังเรือนาจาบันการัตอยู่ทุกขณะนับตั้งแต่เรือเข้าเขตมาลายูไม่ว่าจะอยู่ในภาวะร้ายแรงเช่นนั้นรัฐบาลพยายามหลีกเลี่ยงกฎอัยการศึกหรือใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามเพื่อเหตุผลในทางการเมืองนั่นคือนโยบายลับที่กัปตันเรือนาจาบันการัตทราบเขาโต้ตอบอยู่กับคมจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนบอกให้รู้ว่ายังไม่สามารถจะบ่ายหน้าเข้าสู่อ่าวไทยได้เพราะติดประชุมใหญ่ในคืนพรุ่งนี้ที่หน่วยนกนางนวลเอกสารลับที่ค้นได้จากตัววีด้ายังคงเก็บรักษาไว้ที่เขาจนกว่าจะถึงเวลาเปลี่ยนมือตามกำหนดนัด